สวัสดีค่ะสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะอาจารย์ต้องฝากขอบคุณนะคะลูกศิษย์ทุกคนค่ะที่วันที่8เดือน8นะคะวันนี้เนี่ยลูกศิษย์ทุกคนค่ะที่ได้ช่วยเหลือนะคะสังคมอย่างแท้จริงที่ได้ช่วยเหลือนะคะน้องๆผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือสุนัขจรจัดช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือทุกๆคนที่รอการช่วยเหลือนะคะผ่านตู้รับบริจาคทั่วประเทศนะคะอาจารย์ต้องกราบขอบคุณทุกคนค่ะนะคะถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญและเป็นโอกาสที่ดีนะคะอาจารย์รู้สึกตื้นตันนะคะเนื่องจากว่าบทความที่อาจารย์ได้โพสต์ลงไปนั้นเนี่ยมีคนเข้ามาชมถึง2ล้านกว่าคนนะคะมียอดแชร์ออกไปเยอะมากมีสิ่งต่างๆเข้ามามากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกุศลที่ดีนะคะเพราะกุศลครั้งนี้เนี่ยเป็นกุศลที่ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันนะคะทำในเรื่องของ8เหรียญนะคะใน8เหรียญเนี่ยทำเป็นการกุศลครั้งสำคัญนะคะอย่ามองว่าเป็นเรื่องราวอะไรที่เสริมอะไรเลยฮะให้มองว่า8เหรียญนะคะที่เราได้ไปบริจาคตามจุดต่างๆทั่วประเทศนะคะถือว่าเป็นกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะของหลายๆคนนะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีในเวลา8นาฬิกานะคะจากวันนี้จนถึง18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนะคะต้องบอกว่าทุกคนได้ร่วมสร้างกุศลค่ะนะคะมีหลายคนนะคะได้อินบ็อกซ์เข้ามาหาอาจารย์แล้วก็บอกหนูทำแล้วนะคะหนูทำจากนราธิวาสหนูทำจากสุราษฎร์ธานีหนูทำจากสงขลาหนูทำจากเชียงใหม่หนูทำจากขอนแก่นหนูจากทำอุบลหนูทำทุกที่ค่ะทั่วประเทศเนี่ยมีการแชร์สิ่งต่างๆกลับมามีการส่งสิ่งต่างกลับมาตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนค่ะที่มีเจตนาที่ดีนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้องบอกว่าวันที่8เดือน8เป็นวันที่สำคัญแต่สำคัญที่สุดทุกคนมีใจค่ะมีใจร่วมช่วยเหลือกล่องรับบริจาคต่างๆนะคะกล่องรับบริจาคแม้กระทั่งกล่องรับบริจาคทั้งหน่วยงานราชการกล่องรับบริจาคตามเซเว่นกล่องรับบริจาคสำหรับคนที่มีความทุกข์ค่ะนะฮะขอบคุณมากๆวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนวันนี้ถึงเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับหลายๆคนหลายๆคนอินบ็อกซ์มาเหมือนกันถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะมีหลายคนก็ต่อต้านมีหลายคนก็ว่าแบบหยาบคายว่าเนี่ยวันที่9เดือน9เดี๋ยวก็ต้องมาอีกวันที่10เดือน10เดี๋ยวก็ต้องมาอีกหากินกับคนจริงๆต้องเรียนด้วยความเคารพค่ะด้วยเจตนาต่างๆเนี่ยวันที่8เดือน8ค่ะเป็นเจตนาที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมบุญได้ร่วมกุศลช่วยเหลือนะคะผู้คนมากมายช่วยเหลือคนตาดำๆกับการหยอดตู้รับบริจาคนะคะกับการที่ทำเหล่านี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าไม่เป็นไรค่ะหลายคนจะลุมว่าหลายคนจะลุมด่าหรือหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่อาจารย์เชื่อว่าเจตนาที่ดีกับจิตใจที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะสื่อลูกศิษย์ทุกคนว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณที่สุดแล้วก็ขอบคุณมากมายนะคะที่วันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดีเพราะว่าเชื่อว่าเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยมีความสุขเหมือนอาจารย์นะคะอย่างน้อยฮะนะฮะทุกที่ที่เป็นตู้รับบริจาคก็ได้เต็มไปด้วยจำนวนเหรียญที่ไปต่อลมหายใจกับทุกคนจำนวนเหรียญที่ไปต่อความรู้สึกของแต่ละคนแล้วที่สำคัญคือทุกคนที่เข้ามาดูตรงนี้หรือทุกคนที่แชร์ออกไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยมากมายที่เป็นกุศลนะคะตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้จนถึง18นาฬิกาของวันนี้อาจารย์เชื่อว่ากุศลครั้งยิ่งใหญ่กุศลครั้งสำคัญในครั้งนี้จะส่งผลให้ลูกศิษย์ทุกคนค่ะนะคะอย่างน้อยวันนี้เป็นต้นแบบของวันที่ดีนะคะอาจารย์เชื่อว่าจริงๆวันที่ดีๆมีทุกวันนะคะวันดีมีทุกวันสิ่งต่างๆมีทุกวันนะคะแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเป็นวันที่เป็นปรากฏการณ์อย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้ทุกคนได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ดีนี่คือเจตนาที่ดีจริงๆนะคะตรงนี้ฝากไว้ด้วยที่สำคัญที่สุดค่ะนะคะขอให้ทุกคนทุกเหรียญของลูกศิษย์ทุกคนที่บริจาคตามตู้ต่างๆนะคะหลายคนเขียนอาจารย์ขาหนูหาตู้ไม่เจอหนูทำยังไงใส่บาตรได้ค่ะนะคะ
หาตู้ไม่เจอนะคะสามารถไปที่วัดได้ค่ะหาตู้ไม่เจอสามารถไปช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรที่เป็นกุศลในวันนี้ทำเลยค่ะนะคะดังนั้นสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์อยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่จิตเจตนาดีขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนค่ะที่เข้ามาชมมากมายอาจารย์เชื่อวันนี้เนี่ยหลังจาก2ล้านก็ขึ้นเป็น4ล้านนะคะกับผู้คนที่เข้ามาชมมากมายขอบคุณมากๆนะคะแล้วอาจารย์เชื่อว่าไลฟ์นี้นะคะจะถูกแชร์ออกไปนะคะอาจารย์อยากให้ทุกคนแชร์ออกไปเพื่อเป็นเจตนาที่ดีอย่างน้อยเนี่ยไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์ที่ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่8เดือน8ทำไมเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ฝากด้วยนะคะฝากทุกศิษย์ทุกคนค่ะนะคะอาจารย์ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ค่ะที่อาจารย์สักการะบูชาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่มองเห็นการกระทำดีในครั้งนี้อาจารย์ขอให้ส่งผลให้ลูกศิษย์ทุกคนขออาจารย์นะคะที่สละเวลาสละเหรียญ8เหรียญ นะคะไปทำบุญต่างๆในตานหยอดตู้ต่างๆขอให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ลูกศิษย์ทุกคนปลดหนี้ปลดสินได้ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงค่ะสาธุ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 ค่ะนะคะขอบคุณมากๆค่ะอย่างน้อยวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่สุดในความรู้สึกที่อาจารย์มีมานะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณอีกหลายล้านคนที่ได้เข้ามาชมขอบคุณอีกหลายๆคนที่ได้แชร์ขอบคุณทุกสิ่งอย่างนี่คือกุศลครั้งสำคัญค่ะสวัสดีค่ะ